มหากาพย์แชร์แม่มณีเพิ่งจบไปไม่นานก็ปรากฏคดีแชร์ Forex TD ที่ทันสมัยกว่าซับซ้อนกว่าและมูลค่าความเสียหายมากกว่าหลายเท่าโดยคดีนี้ค่ะผู้เสียหายลงทะเบียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วมากกว่า 8,000 รายนอกจากนี้ยังปรากฏภาพและข้อมูลของนายอภิรักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซึ่งก่อตั้ง Forex TD มีความเกี่ยวข้องกับดาราและผู้มีชื่อเสียงอีกหลายรายซึ่งข้อมูลดังกล่าวสร้างความสั่นสะเทือนแก่วงการบันเทิงโดยรายแรกคือนายพัฒนพลกุญชรณอยุธยาหรือดีเจแมนหลังปรากฏภาพในแอปพลิเคชัน Instagram ขณะอยู่ในห้องประชุมรวมกับ CEO Forex TD กระทั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกดีเจแมนและนางสาวสุธีวรรณทวีสินหรือใบเตยอาสยามเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในคดีนี้ดีเจแมนยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้ง Forex TD ส่วนภาพที่ปรากฏเป็นเพียงการประชุมเพื่อทำธุรกิจจำหน่ายถังเช่าเท่านั้นอันนั้นคือไปคุยเรื่องถังเช่าข้างล่างเนี่ยพี่ก็จะเขียนอยู่แล้วว่ายาดีนะครับอาหารดีสำหรับคนแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเพราะว่าวันที่น้องชวนไปเนี่ยสังเกตว่าทุกคนจะใส่สูทใส่อะไรหมดพี่ก็จะใส่เสื้อยืดแล้วเราก็นั่งคุยกันเรื่องถังเช่าสุดท้ายแล้วก็เราก็บอกว่าเฮ้ยเราถ่ายละครทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ไหวงั้นช่วยเป็นเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้จะให้ช่วยอะไรถ่ายเกี่ยวกับยาให้ก็เลยไปทำกับคุณแม่ครับไม่ได้เป็นการประชุมเกี่ยวกับคดีแชร์เกี่ยวกับแชร์ใดๆไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนขณะเดียวกันทั้งคู่ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า CEO Forex TD ใส่ซองงานแต่งถึง10ล้านบาทว่าไม่เป็นความจริงเพราะช่วงจัดเตรียมงานแต่งก็มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วซึ่ง DJ Man ระบุตนเองเป็นผู้เสียหายเช่นกันหลังร่วมลงทุนกับ Forex TD โดยเริ่มต้นด้วยเงินจำนวน 100,000 บาทและได้ผลตอบแทนจริงซึ่งเริ่มเพิ่มจำนวนเงินลงทุนรวมแล้วประมาณ1ล้านบาทเป็นสมาชิกระดับแพลตินัมซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถถอนเงินต้นกลับคืนมาได้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุค่ะว่าทั้งดีเจแมนและใบเตยเป็นดารานักแสดงที่มีความเกี่ยวข้องกับ Forex TD ที่พนักงานสอบสวนเชิญมาให้ปากคำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำคดีส่วนบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้เสียหายก็ขอให้เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าไปใกล้แต่ถ้ามันเกิดแล้วก็มีการที่จะแก้นะช่วยให้ข้อมูลกับทางราชการนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ช่วยกันหานะครับก็เลยเป็นข้อสงสัยอย่างบางคดีเขาก็สงสัยว่าเราไม่ได้ไปทำแต่เราทำไม่ช่วยราชการในปัญหาของจริงที่มันได้อะไรเงี้ยก็มีบางคดีต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเราไม่อยากให้ประชาชนถูกหลอกอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียหายจากคดีแชร์ Forex TD สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนเตรียมข้อมูลการโฆษณาเชิญชวนหลักฐานเอกสารการลงทุนสลิปโอนเงินสเตทเมนต์ก่อนลงทะเบียนนัดหมายให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ